นี้อากาศค่อนข้างจะร้อนนะครับสังเกตได้จากการที่เราเห็นช้างพ่นน้ำลายครับที่พ่นขึ้นมาหาตัวเขาไม่ใช่น้ำนะครับคือน้ำลายครับเพราะฉะนั้นเราต้องให้ช้างได้เล่นน้ำบ่อยๆครับแล้วก็ต้องให้ช้างได้พักให้เย็นตัวถึงจะขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะลากไม้รอบต่อไปนะครับลายมาริโอไปแล้วครับครับพลายประเสริฐครับนี่ก็เป็นการลากจากเห็นไหมครับเนินสูงมากครับแต่เขาเรียกว่าการลากแบบภาษาใต้เรียกว่าป้ายควนนะครับก็คือตีคันนาออกไม่ได้ลากขึ้นนะครับก็คือลากเอียงข้างไปนะครับน้ำหนักไม้ก็คือมันจะลงล่างไปเรื่อยแล้วก็ช้างก็จะหมุนเป็นวงกลมไปครับเห็นไหมครับลักษณะครับเพราะฉะนั้นจะช่วยกันถ่วงน้ำหนักไม่ให้หนักเกินไปนะครับช่วยกันถ่วงดุลครับไปโอ้ไปแล้วครับดูฝุ่นฟุ้งไปเลยครับลากลงแล้วครับลงแล้วออกซ้ายครับออกซ้ายซ้ายลุซ้ายเบี่ยงมาเข้าทางแล้วครับลงแล้วครับลงแล้วก็จะเบี่ยงไปเรื่อยๆแบบนี้ครับจนเข้าทางแล้วก็ไปแล้วครับลงแล้วครับ4ต้นครับต้นเล็กๆไม่ใหญ่เท่าไหร่น้ำหนักพอประมาณครับไปแล้วครับพายประเสริฐลงนะครับลงยาวเลยครับฝุ่นฟุ้งไปแล้วหมดรอบนี้ก็จะอาบน้ำปล่อยเข้าป่ากินหญ้าแล้วครับรู้สึกว่าวันนี้อากาศร้อนจะเพลียนะครับโรยๆครับอ่อนเพลียนะครับโดยเฉพาะควานครับถ้าเรารู้สึกเหนื่อยแล้วช้างก็เหนื่อยเหมือนกันครับก็ต้องปล่อยแล้วครับภาษาช้างภาษาใต้เขาเรียกว่าปล่อยช้างครับปล่อยช้างก็คือเลิกงานแล้วก็อาบน้ำให้ช้างแล้วก็พาช้างเข้าป่ากินหญ้าครับร้อนแล้วครับร้อนแล้วนะครับคนน้ำลายเห็นไหมครับ
ถึงที่วางไม้แล้วครับจะเรียกว่าเล้งไม้ครับพายมาริโอปลดไม้แล้วก็กินหญ้าแล้วครับน้ำอยู่ตรงห้วยอยู่ตรงที่วางไม้พอดีครับแล้วก็อยู่ใต้ร่มไม้นะครับไม่ร้อนครับไปเลยก็ไม้เต็มที่วางแล้วครับนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยเริ่มงานกันใหม่ตอนเช้าครับก็ไม้ของพลายประเสริฐก็วางไว้ตรงนี้นะครับปลดเฉพาะคอน้ำเต้านะครับส่วนโซ่ที่ผูกไม้ก็ไว้เหมือนเดิมครับเพราะพรุ่งนี้เราสวมเครื่องลากสายลากก็มาใส่คอน้ำเต้าแล้วก็ลากมาต่อได้เลยครับนะครับก็เลิกงานแล้วครับวันนี้ปลาช้างเล่นน้ำแล้วก็ผูกปลาครับปลาเมริโอปลดแล้วครับปลดเครื่องทรงลากไม้แล้วครับลงเล่นน้ำเล่นโคลนแล้วครับไปเล่นน้ำไปลูกไปว้าอุ้ยคว้าไปตักคว้าตักน้ำใสเย็นๆจากห้วยครับกินแล้วครับดื่มแล้วครับคนวันนี้ขนาดผมเองเป็นควานนะครับก็กรอบปวดคอเจ็บคอนะครับเพราะอากาศร้อนครับช้างก็เหมือนกันครับเพราะงั้นเราจะใช้งานไม่รู้กินหนูอีเหน่ไม่ได้ครับเดี๋ยวช้างล้มป่วยขึ้นมาอันตรายครับ เล่นโคลนแล้วครับเลิกงานแล้วครับเพื่อช้างจะได้รู้สึกเย็นตัวครับทรายดินจะได้อยู่ตรงรูผิวหนังรูขุมขนจะได้สดชื่นจะได้ชุ่มฉ่ำครับถ้าเกิดว่าอยู่สบายเกินนะครับกินนอนพลังงานก็จะอันอั้นครับแล้วก็จะเกิดความก้าวร้าวครับจะเกิดอาการต่อต้านควานนะครับแล้วก็กับผู้คนก็จะมองสายตาที่ไม่เป็นมิตรนะครับแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์สิ่งไม่คาดฝันอะไรสักอย่างนึงแล้วก็ควานหรือเจ้าของไม่ชนะเขาสักครั้งเดียวเนี่ยความฮึกเหิมก็จะทวีคูณเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะเหตุการณ์เพราะฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้พวกเราไม่อยากให้เกิดขึ้นครับนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือต้องออกมาทำงานนะครับแล้วก็อยู่กับความเคยชินครับอยู่กับความเคยชินอยู่กับความสนิทสนมนะครับมีเวลาให้กันทุกวันครับนะครับนี่ครับนี่คือ
วิธีการเลี้ยงช้างพลายของภาคใต้ครับนะครับถ้าผูกอยู่กับที่อยู่กับบ้านนะครับเห็นทุกวันเห็นทุกวันนะครับอยู่ข้างบ้านนะครับแต่ความสนิทสนมนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็คือถ้าผูกอยู่กับบ้านเราต้องตัดหญ้าให้กินนะครับเราต้องตัดหญ้าให้กินแล้วก็ช้างก็จะรอหญ้าจากเรานะครับรออาหารจากเราแต่ถ้าเราเข้าบ่อยนะครับเราเข้าบ่อยแล้วไม่ได้โยนหญ้าบ้างโยนบ้างไม่โยนบ้างครับทีนี้ปุ๊บก็จะเกิดอาการไม่พอใจครับแล้วก็ถ้าเกิดโยนบ่อยช้างก็จะอ้วนเกินครับพออ้วนเกินปุ๊บเนี่ยพลังงานก็จะล้นเหลือครับต้องพาออกเดินเล่นพาออกเดินทุกวันซึ่งมันไม่เป็นการเพียงพอที่จะเผาผลาญพลังงานของช้างนะครับเพราะฉะนั้นนะหนทางที่ว่าของคนใต้ของภาคใต้ก็คือเอามาทำงานครับเอามาทำงานนะครับเอาเพราะฉะนั้นวิถีของคนใต้ครับที่เราได้มาครับเราคิดว่าเป็นสิ่งที่ลงตัวนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับการเอามาใช้ให้ถูกวิธีหรือเปล่าอยู่ในความพอดีหรือเปล่าครับนะครับถ้าเกิดว่าเอาไปใช้ผิดถูกครับความทรมานความทารุณที่ทุกคนพูดก็จะเกิดขึ้นครับนะครับใช้อ่อนเกินก็อุบัติเหตุนะครับก็จะมีเหมือนกันครับเช่นกันครับนะครับใช้หนักเกินนะครับก็สงสารนะครับช้างนะครับสุดท้ายก็ไม้ทับขาช้างนะครับไม้ทับงวงช้างจนขาดนะครับก็เคยมีมาแล้วครับเพราะฉะนั้นการระมัดระวังนะครับการระมัดระวังแล้วก็ใส่ใจด้วยความรักความห่วงใยแล้วก็การเลี้ยงที่ต้องดัดนิสัยช้างนะครับเพราะว่าลูกผู้ชายเด็กผู้ชายครับธรรมดาครับมีบ้างครับช้างพลายบางตัวนะครับต้องหนีทางกันนะครับเพราะว่าจะชนกันจะทำกันนะครับจะแข่งกันนะครับเพราะฉะนั้นช้างแต่ละเชือกนิสัยไม่เหมือนกันครับเราต้องอ่านช้างให้ขาดครับสองเชือกนี้ก็คืออยู่กันได้สบายครับเราหมายตามีความรักและความห่วงใยครับนะครับปกติช้างเชือกอื่นนี้ช้างเชือกไม่ได้เลยครับเจอตัวผู้ด้วยกันช้างพลายด้วยกันก็จะเกิดอาการไม่ยอมกันครับเพราะงั้นต้องอยู่ห่างกันคนละมุมครับแต่เป็นความโชคดีของผมครับที่ว่าสองเชือกนี้เป็นมิตรครับแล้วก็ควายต่างครับอีกตัวครับต้องสร้างความสนิทสนมตอนนี้ก็ควานเราไปเลี้ยงอยู่ที่สุราษฎร์ครับก็ได้เวลาแล้วครับที่จะพาเจ้าพลายสองเชือกนี้เข้าป่าไปพักผ่อนกินหญ้าครับสวัสดีครับ